นี่เราไปดูสะพานแขวนจังหวัดเลยนะครับก็อยู่สาสนธารณะจังหวัดเลยเชื่อมระหว่างฝั่งในเมืองกับฝั่งโรงแรมเลยพาเลซสร้างเมื่อปีพ.ศ.2535นะครับปีนี้ปี61นะครับก็16ปีโครงสร้างเป็นเหล็กแล้วก็มีสลิงไอซ์นแฝงอีกพื้นนะฮะเวลาเดินก็จะเด็กนิดดึงๆหน่อยเกิดการสะเทือนสร้างผ่านแม่น้ำเลยนะครับแม่น้ำเลยสำหรับคนเดินเท่านั้นนะฮะจะสะเทือนนิดหน่อยจากแรงกระเพื่อมจากกระดานของสะพานแขวนก็เราก็จะเห็นแม่น้ำเลยนั่นคือสะพานที่รถใช้จริงๆเป็นตึกสูงก็คือพี่ไล่เทคนิคเลยนี่นะฮะได้ยินเสียงเหล็กดังเด้งขึ้นมาเนื่องจากพื้นเป็นเหล็กนะฮะมาถึงจุดกึ่งกลางสะพานพอดีนะครับดูฝั่งนี้บ้างนะครับนี่ครับแม่น้ำเลยจะไหลย้อนขึ้นมาออกแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานจะไม่ไหลจากเหนือสู่ใต้นะครับแม่น้ำเลยจะเป็นแม่น้ำจริงๆก็คือหน้าฝนนะครับหน้าแล้งถ้าใครมาดูอาจจะคิดว่าเป็นคลองหรือเป็นลำห้วยจริงๆไม่ใช่นะครับนะฮะเดินมาเรื่อยๆนะครับสะพานแขวนเดินมาเรื่อยๆจากสถานะเนี่ยก็จะมาเชื่อมกับศาลากลางหลังเก่าซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีศาลากลางหลังใหม่แล้วนะครับนี่ก็เป็นหลังเก่าเกี่ยไม่ใช่15ปีนะสะพานนี้ตั้งปี35ประมาณ26ปีก็จะมาโผล่ตรงนี้ก็คือสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ60ปี60,003มหาราชินีนะครับครับจบเพียงแค่นี้